วันนี้ Property Scout พาคุณมาดูคอนโดเพชรเฟรนลี่ใจกลางลาดพร้าวอีกครั้งยังอยู่ใกล้ยูเนียนมอลเมทิสลาดพร้าวเมทิสลาดพร้าวโครงการคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์มาพร้อมกับพื้นที่เพื่อเจ้าสัตว์เลี้ยงในทุกสัดส่วนพร้อมด้วยดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Mid Century Modern หรือช่วงถึงศตวรรษที่20ค่ะตัวโครงการเป็นโครงการสูง29ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ1ไร่ค่ะภายในมีทั้งหมด193ยูนิตนะคะและที่จอดรถมีประมาณ 61% ของยูนิตทั้งหมดและจะเป็นที่จอดรถแบบออโตเมติกพาร์คกิ้งค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าวอยู่ห่างจาก MRT พหลโยธินเพียง500เมตรเท่านั้นค่ะแถมยังอยู่ใกล้ Union Mall เซ็นทรัลลาดพร้าวและสวนรถไฟด้วยนะคะพื้นที่ส่วนกลางที่นี่จะเริ่มตั้งแต่ชั้น1แล้วค่ะโดยจะมีบาร์บีคิวยาร์ดล็อบบี้และโคเวิร์คกิ้งสเปซสไตล์ Mid Century ให้คุณได้มานั่งทำงานชิลๆค่ะต่อกันที่สวนหย่อมที่ดาดฟ้าที่นอกจากจะมีพื้นที่นั่งแล้วยังมีจุดชมวิวให้ด้วยนะคะเห็นวิวเมืองได้อย่างเต็มที่เลยส่วนต่อมาจะเป็นห้องออกกำลังกายที่สามารถเดินทะลุไปยังสระว่ายน้ำของโครงการได้ค่ะภายในสระคุณจะสามารถว่ายน้ำและชมวิวเมืองไปพร้อมกันได้ค่ะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเวลาที่เหนื่อยถ้าเดินต่อไปอีกนิดนึงจะเจอกับพื้นที่นั่งพักผ่อนข้างๆกันด้วยนะคะโอเคค่ะยูนิตที่ Property Scout เลือกมาในวันนี้นะคะจะเป็นยูนิต2ห้องนอน1ห้องน้ำขนาด18ตารางเมตรค่ะเนี่ยเราบอกเลยว่าเข้าเข้ามาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าห้องมีความโคซี่และวอร์มมี่มากๆค่ะเนื่องจากห้องนี้ตกแต่งด้วยสีเอิร์ธโทนพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ให้ความรู้สึกว่าแบบตรงนี้มันคือบ้านโอเคค่ะตรง Living Area ค่ะจะเห็นได้เลยว่าจะเป็น Living Area ติดกับระเบียงซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นโซฟาที่เรานั่งแล้วเรารู้สึกได้เลยค่ะว่าพื้นมันไม่ยวบอีกทั้งตรงนี้ยังเหมาะกับการวางโต๊ะแล้วก็วางทีวีทำเป็นพื้นที่พักผ่อนได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่นั่งแล้วหิวสามารถออกมาตรงนี้ได้เลยค่ะข้างๆกันตรงนี้จะเป็นโต๊ะอาหารค่ะโดยที่โต๊ะอาหารตรงนี้ค่ะเรียกได้ว่าควอลิตี้ดีมากๆเลยเนี่ยเราลองคอให้ดูอะเรารู้สึกว่ามันแข็งแรงมากเลยและดีไซน์ก็สวยมากๆด้วยเช่นกันค่ะด้านหลังตรงนี้ค่ะจะเป็นบริเวณของห้องครัวซึ่งตรงนี้ค่ะห้องครัวเขาจะมีเคาน์เตอร์แล้วก็มีสโตรเลจให้แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงสโตรเลจอะเราจะมาดูตรงนี้ก่อนค่ะตรงนี้ตรงฮูดแล้วก็ตัวอิเล็กทริกสโตฟ์อะค่ะจะเป็นของฮัฟเล่หมดเลยค่ะสโตรเลจตรงนี้ค่ะจะเป็นสโตรเลจแบบซอฟท์โคลสซอฟท์โคลสค่ะคือการที่เราผลักเข้าไปแล้วมันจะไม่ตึงเดี๋ยวถ้าผลักให้ดูนะคะเห็นไหมคะข้อดีของการเป็นซอฟท์โคลสก็คือมันปิดได้อย่างนุ่มนวลและมันก็ไม่สร้างเสียงรบกวนให้กับการอยู่อาศัยแม้แต่น้อยเลยค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนแต่ว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่สิ้นสุดของ living area แล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูห้องนอนนะคะเราอยากจะบอกเลยว่าเมื่อคุณเข้ามาในห้องนี้สังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะว่านอกจากให้ความโคซี่แล้วค่ะเจ้าของห้องยังตั้งใจติดรูปภาพต่างๆไว้ด้วยค่ะต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของห้องน้ำตรงนี้จะเป็นห้องน้ำแชร์บาร์รูมที่จะแชร์กับมาสเตอร์เบดรูมนะคะโอเคค่ะปกติเวลาเราถ่ายหันดูกันมาหลายคลิปจะเห็นได้เลยว่าห้องน้ำเราอ่ะจะไม่ค่อยยืนถ่ายเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ห้องน้ำของที่นี่ค่ะเราพูดได้เลยว่าเรามายืนตรงนี้มีพี่ตากล้องอยู่ข้างหน้าเรายังรู้สึกว่าห้องนี้ค่ะให้ความรู้สึกกว้างมากๆเลยเนื่องจากห้องนี้ค่ะเป็นห้องที่อยู่หัวมุมเพราะฉะนั้นเราจะได้พื้นที่ในการใช้สอดเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ข้างในตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นประตูบานเลื่อนที่เรียกได้ว่าทำมาได้อย่างดีมากๆเลยค่ะสำหรับใครก็ตามที่วางของแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยของเราต้องเปลี่ยนแน่ๆเลยเนี่ยค่ะโครงการนี้ได้ทำช่องอย่างนี้ไว้ค่ะตรงนี้จะเป็นช่องที่เอาไว้ใส่พวกสบู่ยาสีฟันหรืออะไรต่างๆก็ได้ค่ะเราจะรู้สึกว่าเวลาเราอาบน้ำมันจะไม่เปียกเลยห้องต่อมาจะเป็นห้องนอนเล็กค่ะอย่างที่เราได้บอกของห้องนอนเล็กตรงนี้เน้นการตกแต่งที่โคซี่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะให้ความน่าอยู่มากๆเริ่มจากตรงเตียงค่ะแม้จะเป็นห้องนอนเล็กแต่เตียงอ่ะให้ความรู้สึกว่ามันไม่ได้เล็กเลยค่ะมันน่านอนมากๆแล้วก็ห้องนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีตัวตู้เสื้อผ้าบิวอินพร้อมกระจกตรงนี้เรียกได้ว่าลุกขึ้นมาปุ๊บแต่งตัวพร้อมออกได้เลยมาถึงไฮไลท์แล้วค่ะตรงนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนี้ด้วยความที่เป็นห้องที่อยู่มุมค่ะทำให้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นเมื่อเข้ามาค่ะตรงนี้ตอนที่เราเจอตัวแรกจะเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกเรียกได้ว่าให้เราสามารถแต่งตัวอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ต่อมานิดนึงตรงนี้จะเป็นเตียงนอนค่ะตรงนี้จะเป็นเตียงนอนขนาด king size ปกติห้องนอนขนาด king size กับห้องขนาด48ตารางเมตรบางที่ก็ถ้าวางก็อาจจะมีพื้นที่เดินได้ไม่มากแต่อย่างที่บอกค่ะห้องนี้เดินได้อย่างสบายแน่นอนค่ะอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ค่ะนี่เห็นตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นห้องเปล่าๆมันเป็นพื้นที่เปล่าๆแต่ทางโครงการได้เตรียมมาให้อย่างดีแล้วค่ะด้วยการที่มีเตรียมช่องเคเบิลและก็สายไฟให้สำหรับการติดตั้งทีวีนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมตรงนี้ถึงทำเป็นพื้นที่โล่งนั่นเองค่ะเข้ามาด้านในตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่อยู่ติดกับหน้าต่างค่ะปกติห้องนอนที่ดีค่ะควรจะหันหน้าออกไปจากทิศตะวันตกเพื่อไม่ให้แสงเข้ามาและมีความร้อนมากเกินไปซึ่งห้องนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพราะห้องนี้ค่ะจะหันกระจกออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทำให้เมื่อเราตื่นขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็น9โมงหรือ10โมงแสงแดดก็จะไม่เข้าหน้าเราและไม่ทำให้ห้องร้อนอย่างแน่นอนค่ะ
ป็นยังไงบ้างคะห้องนี้พูดได้เลยค่ะว่าเราประทับใจมากๆกับการพรีเซนต์ห้องนี้เพราะห้องนี้สวยจริงๆค่ะราคาขายที่นี่นะคะจะอยู่ที่ 5,790,000 ค่ะเป็นราคาที่ดีมากๆสำหรับห้องหัวมุมที่มีทุกอย่างครบขนาดนี้ค่ะและเรากล้าพูดได้เลยค่ะว่าห้องนี้ถ้าวิดีโอนี้ปล่อยออกไปปุ๊บห้องนี้จะต้องถูกซื้อไปอย่างรวดเร็วแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจห้องนี้รีบติดต่อ Property Scout ได้เลยค่ะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ